โอเคฮะไปดูกันต่อเลยนะครับโอเคขึ้นมีขึ้นทางนู้นยาวไปผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิธีสังเกตตัวไหนเป็นไซด์เควสนะครับตัวไหนเป็นแค่ NPC ไว้คุยนะฮะก็คือสีของมันนะครับถ้าเกิดว่าส่องไปแล้วเป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้คือไซด์เควสนะครับแต่ถ้าเป็นสีทองๆอันนี้คือเป็นแบบเหมือนเป็นข้อมูลทั่วไปนะฮะเอาไว้คุยนะไว้คุยแก๊งเห่านะฮะฉะนั้นคนที่กังวลว่าเอ๊ะผมอาจจะพลาดไซด์เควสไปหรือเปล่าในเมืองที่แล้วนะก็ต้องบอกว่าเมืองที่แล้วมีไซด์เควสเดียวซึ่งทำไปแล้วนะครับและเมืองนี้ก็มี1ไซด์เควสนะครับหมายถึงตอนนี้นะแต่เดี๋ยวในอนาคตถ้าเราเจอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคสรุปก็ยังไม่ได้พลาดอะไรสำคัญใช่ไหมยังคงทำเนื้อเรื่องหลักประกอบกับไซด์เควสอยู่นะตอนนี้แค่อาจจะไม่ได้ออกไปฟาร์มนะครับอ่ะมาถึงแล้วโอเคก่อนจะเข้าไปอ้าวกองไฟมาผิงก่อนครับมาดูว่าอัพสกิลหรือว่าอัพของอะไรได้บ้างนะครับก่อนจะลุยกันต่อฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรเตรียมใจให้พร้อมสำหรับที่แบบนี้ผู้คนประวัติศาสตร์พวกเขาทุกสิ่งที่พวกเขาเคยเป็นและทุกสิ่งที่พวกเขาเป็นจากที่เขาพูดอามารูโดมิเกสกูกูคานเขาแค่อยากให้พาจิติปลอดภัยกดไปด้วยเลยระหว่างนี้แต่ตลอดที่ผ่านมาที่ฉันเห็นเขามีแต่ฆาตกรรมอำมหิตฉันต้องหยุดเขาโอเคในคุยหมดแล้วครับอัพสกิลนี้เลยฮะระเบิดพิษครับปั้นมาตั้งนานแล้วนะฮะคือตอนนี้เราสามารถที่จะคราฟระเบิดพิษได้นะฮะแต่ว่าต้องหาดินดำกับพิษนะครับพิษเนี่ยเรามีแล้วนะฮะที่ไปซื้อสารสกัดจากแมลงเต่าทองทีนี้ขาดดินดำนะแล้วก็อัพอันนี้นะฮะจะทำให้เราสามารถอัพหรือของต่อไปได้นะครับโอเคเพราะตอนนี้ของมันเหมือนจะเริ่มฟาร์มมาตันๆแล้วนะฮะไปเช็คกันดูครับเหมือนจะมีแต่ปืนกลนะฮะเนื้อได้1สล็อตอ่ะไปดูครับโอเคโหลดเร็วนะครับสวยงามหมดแล้วฮะป่ะลุยกันต่อครับโอเคหาโดแถวนี้ก่อนนะครับเฮ้ยทางขวาโอ้โหเต็มโอ้โหแร่ทองด้วยสุดยอดของดีมานครโอเคก่อนจะเข้าไปคุยกับพี่เขาหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อมีข้อมูลเนี่ยกันด้านในนะฮะอุนูรัตุกับเรากบฏคือลูกหลานที่แท้จริงของไพติติข้าไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนี้แต่เป็นแค่คนเดียวที่กล้าพูดการชำระล้างขึ้นอยู่กับเรามันควรเป็นการเสียสละของอุนูรัตุต่อกุกุคานเพื่อกู้คืนดวงอาทิตย์ไม่มีหนทางอื่นแล้วแต่ความคิดแบบนี้ทำให้พวกคนต้องตายจึงไม่แปลกที่พวกเขาไม่เอ่ยออกมาดูกันต่อครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เหมือนกับเป็นอาคารที่เขาใช้บูชายันกันนะฮะมันโคตรจะน่ากลัวแน่นอนแม่ข้าอยู่ไหนเธอกำลังจัดการยามกับฮาคารข้างนอกไพติติเป็นยังไงอะมีหลายสิ่งเป็นโลกที่ใหญ่มากใหญ่กว่าไพติติไหมใหญ่กว่าไพติติเป็นร้อยรวมกันเลยฮะเจ้าพาข้าไปดูได้ไหมข้าคิดว่าแม่เจ้าคงมีหลายเรื่องที่ให้คุยกันอยากเกี่ยวเรื่องนี้นะเจ้ามองหาอะไรในนั้นจะรู้ได้ไงว่าเป็นห้องไหนกลิ่นแห่งความตายถ้าเจ้ารอดเจ้าออกมาทางระบบทางน้ำเก่าข้างหลังได้ข้าจะไปเจอเจ้าที่นั่นระวังนะมีกองกำลังลัทธิที่นี่โอเครู้เรื่องครับเป็นสถานที่โคตรจะน่าขนลุกแน่นอนอันนี้ผมว่าเราไม่น่าจะเข้ามาจากทางประตูหน้านะครับน่าจะเข้ามาจากรูด้านหลังนะฮะเพราะว่าผมว่าคนอื่นก็คงไม่ได้แบบมาลำบากแบบนี้แน่นอนโอเคครับดูน่าขนลุกตรงนี้เป็นห้องโถงมีอะไรไหมเงียบฉี่แล้วข้างหน้าล่ะอ้าวมีของให้โดแปลกนะครับไอ้พวกอาร์ติแฟกต์เนี่ยสแกนหาไม่เจอนะต้องวิ่งมาดูเองนะครับได้มาอีกหนึ่งนะฮะโดต่อไปต่อครับโอเคนี่ไงมาจากทางด้านหลังจริงด้วยมันไม่ได้สะดวกสบายลองดูฮะนี่ได้เชือกใหม่มาโอ้โหโคตรเร็วรู้สึกมันโรยตัวเร็วกว่าเดิมเยอะเลยฮะสวยงามครับเก็บเห็ดตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเก็บไปขายมากกว่าเก็บไว้ใช้เองให้พวกนี้นะ
่ะทีนี้ก็ได้เวลาเล่นท่ายากสวยมันต้องอย่างนี้โอ้โหต้องแลนดิ้งปลอดภัยเฮ้ยข้างหลังจุดฟาร์มของเอากำต้องใช้มีดขั้นสูงกว่านี้ครับมีดเรามันทื่อไปไม่เป็นไรครับไปต่อโอเคในผ่านไปทางนี้อ๋อมุดตรงนี้มาเจออีกจุดหนึ่งโอเคเปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเรียบร้อยอีกหนึ่งจุดอ้าวครบ 100% ซะงั้นสุดยอดได้ MP ฟรีเลยทีนี้กลิ่นนี่ต้องเป็นจุดที่เอสลี่บอกโอ้โหโอเคมาโผล่ทางไหนไม่รู้ครับน่าเป็นจุดโอ้โหใจหมดโอเคก็เลยจะบอกว่าเป็นจุดเป็นแบบบ่อโยนศพลงมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่เม็กซิโกก็จะมีเหมือนกันนะฮะที่เป็นของชนเผ่ามายานะครับโอ้โหเต็มสุดยอดคือของที่เม็กซิโกมันจะเป็นบ่อเอาไว้ให้คนเป็นโดดเลยนะครับแต่ว่านี่น่าจะเป็นบ่อแค่เอาไว้ทิ้งศพเฉยๆนะครับเอาละต้องไปห้อยกรงที่พี่สองคนนั้นอยู่ชัวร์แน่นอนโอ้ยมันโยกตัวเร็วมากเลยครับนะเร็วกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะจริงๆมันทีเดียวน่าจะผ่านนะแต่ผมขอชุดเกือบตกโอเคต่อครับนี่ไงไม่ได้อยู่ที่สิเกือบโอเคไปต่อจุดอันตราย okay, take it slow. เอาละไปช้าๆครับก้อยๆไปนะฮะกำเมืองบอกว่าก้อยๆไปจะไปฟังนะใจเย็นๆเลื่อนสู่เขาโอ้โหท่ายากกว่าเดิม you can do this. โอเคต้องทำได้ต้องทำได้อย่าพังเลยตอนนี้ผมเกรงกดปุ่มเกี่ยวแล้วนะถ้าพังวันนี้ผมเกี่ยวเลยนะครับปลอดภัยแล้วครับได้มาขอบหน้าผาแล้วเฮ้ยกำลังลากศพมาพอดีพิธีบูชายันใช่จริงด้วยเป็นบ่อทิ้งศพนะครับคือปกติแล้วเนี่ยชาวมายานอกเหนือจากที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีกรีดลิ้นแล้วก็ตัดอวัยวะเพศนะครับยังมีการชอบจับศัตรูมาฆ่าเพื่อบูชายันเทพเจ้าด้วยนะครับแต่ว่าศัตรูที่เขาเอามาฆ่าเนี่ยถ้าเป็นตามหลักความเชื่อของชามายาเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่ามุสลิมนะครับเขาเอาเฉพาะนักรบที่เก่งๆอย่างพวกแม่ทัพอะไรอย่างนี้นะฮะคือแบบต้องเป็นคนที่มีคุณค่านะครับส่วนชาวมายาเองถ้าเกิดได้รับเลือกนะครับว่าให้เป็นคนที่จะต้องโดนบูชายันเนี่ยเขาจะมีการเลี้ยงดูอย่างดีเยี่ยงกับราชาเลยนะฮะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับคือมันไม่ใช่น่ากลัวเหมือนที่เราคิดนะฮะมันเป็นหน้าที่ที่มีเกียรตินะครับคนที่โดนบูชายันจะรู้สึกว่าตัวเองตายแบบมีเกียรตินะครับเหมือนนักรบที่เวลาไปรบนั่นแหละนะฮะประตูข้างหน้าปิดให้ไปทางขวาแล้วก็เมื่อจบพิธีบูชายันแล้วนะครับครอบครัวของคนที่โดนบูชายันก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดเราอยากเข้าใจอารมณ์ของคนที่โดนบูชายันว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติยังไงก็นึกถึงทหารที่ออกไปรบตรงสงครามก็ได้ครับนะฮะเขาจะรบแบบอย่างนั้นแหละครับก็คือความรู้สึกใกล้เคียงกันแต่คนโดนบูชายันเขาจะรู้สึกเป็นเกียรติกว่าเพราะว่าเหมือนกับตายแล้วก็ไปหาเทพเจ้าด้วยนะครับข้างหน้าตัวหนึ่งโอเคครับคนเดียวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์จังหวะนี้เอาช็อตเสียบอันนี้ไม่ใช่พนักงานบูชายันแน่ครับพวกนี้เป็นพวกลัทธินะครับโอเคนี่พวกกบฏหรือเปล่านะฮะไม่มีของให้โดไปต่อครับทางขวาแต่ในเกมนี้ทำดูน่ากลัวดีฮะดูเหมือนฆ่าโมซั่วเลยครับงูยักษ์ที่มีตาสีน้ำเงินนะครับใกล้ถึงแล้ว
เดินผ่านไปทางนี้อ๋อรูปทางขวาใช่ไหมงูยักษ์เมื่อกี้ผมก็ว่าลาล่าพูดถึงตรงไหนนะครับ The smell keeps getting stronger. กลิ่นเริ่มแรงขึ้นนะฮะรอรอเป็นไงบ้างฉันเจองูยักษ์ที่มีตาสีเงินแล้วเริ่มเข้าใกล้แล้วแล้วนายล่ะกำลังดูรอยสักของอูชูรอยสักใช่เธอเห็นของอุนาราตูแล้วใช่ไหมมันคือนกกระสากับราหูนั่นอาจเกี่ยวอะไรสักอย่างกับกองเงินโอเคไว้จะลองดูเล่นท่ายากครับตั้งหลักแป๊บลุยเลยดูท่าทางไม่มีคนมาแล้วหน่วยซีลโรยตัวลงมาแล้วไอ้บ้าเอ้ยกดลืมไหมจะโยกคือมันต้องล็อกเชือกก่อนนะครับมันกดที่ทางเลยไม่ได้มันจะลูดเชือกขึ้นไหมโอเคสวยงามครับโอเคครับต้องทำลายอุปสรรคตรงนั้นนะครับเจอแล้วต้องไปทำอะไรคันโยกสักอย่างดูของแป๊บโอเคสวยงามครับมาจัดการคันโยกฮะทำอะไรได้มีอะไรไหลลงมาอ๋อน้ำมันกับเลือดครับบ่ออาจติดไฟได้คันโยกงูอาจทำให้ฉันจุดไฟในบ่อโอเครู้เรื่องครับผมคิดว่าเราธนูไฟเรายิงได้เลยไม่ได้ครับมาต้องทำตามขั้นตอนคืออันตรงนี้ค่ะจะทำเผื่อไว้กรณีที่เราไม่มีของพอครับธนูไฟหรือเปล่าคนมันจะติดนะครับโหไม่หมดบ่อเลยนะฮะโอเคอุปสรรคไม่แล้วนะครับลุยกันต่อมาโอเครวยตัวลงอีกรอบนึงมีศัตรูไหมมันเสียวๆนะครับลงมาโล่งๆแบบนี้อ๋อดูเหมือนเป็นห้องที่มีทางให้เลือดไหลนะครับคือมีเส้นทางของเลือดเนี่ยเป็นร่องอ่ะโอเคจะต้องตอมเลือดใส่บ่อหน้าประตูนะครับอ๋อมันจะไหลลงทางนี้ต้องแก้พัซเซิลครับต้องบูชายันคนเป็นร้อยเพื่อให้เลือดไหลพอเส้นทางพวกนี้นะครับใจละมาผมนึกถึงเกมซูมาเลยจังหวะนี้โอเคฮะฉันปรับเส้นทางได้ด้วยเสานะครับแสดงว่าเราต้องทำทีละจุดนะฮะโอเคเช็คก่อนนะครับมาค่อยๆเลื่อนค่อยๆดูกันไปนะฮะเหมือนมันจะมีหลุมดำด้วยนะครับหลุมดำแบบเลือดมันอาจจะไปไม่ถึงประตูนะฮะดูดีๆเฮ้ยกดแล้วเชื่อมกันเลยอ๋อคือไอ้ขาลงเนี่ยมันมี3รูนะครับฉะนั้นผมจะดูทางจากซ้ายเป็นหลักนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าทางลงอันไหนมันถูกนะครับมันอาจจะไม่ได้เชื่อมทั้ง3ใช่มั้ยอาจจะมีตัวหลอกอยู่นะฮะเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูมุมอื่นกันนะครับมุมนี้เส้นขวาไหลเอ้าขวาไหลออกซ้ายตันผิดขอดูได้หลายมุมเลยครับผมไม่รู้เลือดมันไหลทางไหนอาจจะไหลพร้อมทั้ง3ทางก็ได้หรืออาจจะไหลทางเดียวก็ได้ขวามีรูโอเคซ้ายไม่เชื่อมสงสัยอันแบบ2หรือเปล่านะครับคือมันไหลทางเดียวหรือเปล่าอันนี้โอ้โหเลือดไหลลงรูดำเต็มๆเลยครับซ้ายประตูรูดำเอ๊ะหรือมันมุดข้างใต้แล้วขึ้นข้างบนไม่น่าจะใช่เลยผมว่ามันมีรูดำสองอันนะฮะดูจากทรงน่าจะนี้แหละครับนี่ไงไหลบนละมาทีนี้ไปแก้บนครับหวังว่ามันจะไหลเข้าตรงกลางนะฮะโอเคโอ้โหทางนี้ก็มี3ทางเล่นยากครับทุกคนงานยากเอาล่ะลองมาดูนะครับดูตรงกลางตรงไหมดูตรงกลางตรงเช็คทางนี้ก่อนทางนี้ไหลมาเสร็จเฮ้ยได้แล้วท่านผู้ชมได้แล้วทางสมบูรณ์โอเคฉันต้องหาคันโยกเพื่อปล่อยน้ำมันนะครับมาผ
ผมว่าใช่มั่นใจมากว่ามาถูกทางโอเคยิ่งมาดูกันครับว่าการทดลองของเราสำเร็จไหมลองดูน้ำมันไหลนะครับไปละเข้าทางนี้ไปเสร็จปุ๊บอ้อมฟับมาไหลไปโอเคจุดแรกผ่านเข้าจุด2ไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยสวย okay. มาครับได้เวลาจุดไฟสุดยอดนี่ก็รอไฟไหม้ฮะไปละไฟลามไปละรึบ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 เรียบร้อยมาได้เวลาไปหากล่องเงินครับโหเลเวลอัพด้วยได้แต้มสกิลเพิ่มใหม่1นะฮะสุดยอดเดี๋ยวนะนี่เจอกล่องเงินที่นี่เหรอมันง่ายขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะยากกว่านี้นะข้างในมีอีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคอ๋อมันงอกจากพื้นอย่างนี้ขึ้นเลยยอดโอเคงูยักษ์นี่คือสิ่งที่พวกทรินิตี้พลาดไปแต่มันนี่มันคือกล่องเงินแล้วเหรอคือเราเปิดได้แล้วเหรอไม่รู้กันครับออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วกันฮะนี่ครับระบบทางน้ำเก่าปึ๊บผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มาจะนำไปสู่บทแสต่อไปมันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นะกล่องของอิเชลนะโอ้น่ารักจังเลยเหมือนเทพธิดาโผล่มาจากน้ำเอสลีดูนี่เองเจ้าชายกับบทตัวน้อยเอสลี่ทางนั้นจับเธอเอ้ายังไงโอเคเราต้องหนีไอ้บ้าไอ้ผมก็จะบวกมาครับโอ้โหดูมันปลายักษ์โทษทีไปครับฮึบหักหนียาวไปขวาซ้ายขึ้นบนจังหวะนี้มาแล้วมับเข้าไปอย่าพึ่งพังใจเย็นๆปึ๊บโอเคพังจนได้ไอโอ้โหตรงใจมันอีบ้าเฮ้ยใจเย็นคุณหมอคุณหมอผีโอ้โหซ้ายขวามาหมดไอ้นี่ก็ตรงกลางนี่แหละเอาเลยยังไงโอเคครับตัวมันค้างมานั้นอ๋อเหมือนจะหนีพ้นแล้วโอ้สุดยอดฉากไล่ล่านี่โคตรมันเจ็บเลยนะครับใส่จุกเฮ้ยลาร่ากลับมาที่นี่ได้ไหมอุชูมีเรื่องจะคุยกับเธอเหมือนจะมีเรื่องขอร้องโอเคฉันจะรีบไปให้เร็วที่สุดจริงๆถ้าอูชูไม่มีเรื่องจะขอร้องเราก็ต้องรีบไปรายงานนะว่าตรงนี้เอสลี่โดนจับไปแล้วนะครับโอเคเฮ้ยโหยามอ่ะคนนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าเราหนีมาจากกลุ่มนั้นโกยแนบเลยครับตอนนี้เอ๊หรือว่าเรื่องที่อูชูจะมีเรื่องขอร้องเราคือรู้ข่าวแล้วว่าตอนนี้เอสลี่โดนจับตัวไปนะครับโอเคผมจำทางได้ฮะไม่ต้องสแกนนะครับเพราะว่าในพาร์ทที่แล้วเราเดินลงมานี่ผมพอจำได้โอเคขึ้นทางนี้ปั๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่นะครับตามทางนี้ไปเลี้ยวขวาเสร็จตัดซ้ายตรงนี้โอเคเช็คอีกทีครับถูกทางหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ด้านขวานี้นะครับUno
อุนูระตูเอสลีย์ถูกจับไปรู้แล้วพวกมันพาเขาไปที่ค่ายเรากำลังวางแผนไปช่วยเขาฉันพยายามแล้วฉันเสียใจเขาเป็นนักรบนั่นอะไรโอ้นี่คือกุญแจมันดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิหารภูเขามันติดกับที่ที่พวกนั้นขังเขากล่องแห่งอิตเชลเชื่อมโยงกับค่ายนั่นคือเหตุผลที่พวกนั้นที่เขายึดวิหารที่นั่นยามหนาแน่นมากถ้าเราจะเข้าไปมันต้องเงียบๆมีทางข้างหลังไหมพอมีอยู่ทางเหมืองเกลือแต่มันเก่าแล้วมันเป็นของพวกขายชาติฉันอาจจัดการได้ก็ไม่แน่เพราะเธอรอดจากหลุมบูชายันฉันไม่ได้เข้าไปนานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กแต่เท่าที่จำได้ค่ายนั่นอยู่ในสิ่งก่อสร้างที่มั่นคงมากถ้าฉันผ่านเข้าไปได้ฉันจะเคลียร์ทางให้ก่อนจะเปิดให้คุณเข้าไปเราจะช่วยเอสลีย์จากนั้นค่อยหากล่องฉันจะช่วยลูกฉันเองเธอไปตามหากล่องเถอะงานมันแล้วครับตอนนี้ทั้งสองจุดอยู่ใกล้กันนะครับจุดที่ต้องไปเอากล่องกับจุดที่พวกนั้นจับตัวไปพอดีนะฮะรู้เรื่องครับอย่างนี้ได้เวลาบวกมันแน่นอนตอนนี้เขาต้องไปเข้าฐานของศัตรูด้วยนะครับไม่รู้จะมีเยอะขนาดไหนโอ้โหไม่รู้เป็นตัวเดียวกับที่เราเจอแบบในสถานที่บูชายันหรือว่าเป็นพวกนักรบจากขั้วนะครับนี่ไงเหมืองเกลือฮะชาวมายาเขาใช้มายาหรือว่าอินคาแล้วกันนะจริงนี่มันคือเปรูนะครับคือเป็นพวกนี้มันเป็นน้ำแร่นะครับที่เขาผ่านขึ้นมาจากใต้ดินนะฮะซึ่งเป็นน้ำแร่ที่มีลักษณะเค็มนะครับเวลาปล่อยให้มันระเหยเป็นเกลือแล้วเนี่ยบางทีก็จะเป็นสีขาวบ้างสีน้ำตาลบ้างนะครับทางที่ใช้น้ำแหล่งเดิมตลอดนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะครับนี่นะเขาก็จะมาพักในบ่อนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งเองนะครับบ่อมีขนาดประมาณสัก 5-10 เมตรนะครับทำแบบเป็นขั้นบันไดนะฮะตามภูเขาไปโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับขวามือของไฮโดโจนาฉันใกล้ถึงทางเข้าเหมืองแล้วอูชูบอกว่ามันอยู่ตรงตีนเขาเขาส่งพวกกบฏไปเปิดทางให้แล้วขอบคุณอ๋อนี่หมายถึงทางนี้อ่ะงั้นลุยกันต่อเลยนะครับได้เวลาบวกข้างหน้าเอาละมาลุยกันเลยครับฮึบสวยโอเคโรยตัวปฏิบัติการหน่วยซีลเริ่มขึ้นแล้วต้องตัดเลยเหรอโอ้โหสูงได้ยินเสียงกลองครับมีจุดให้เติมเสบียงก่อนจะไปบวกใช่ไหมรู้เรื่องได้ยามาแล้วผ้าเต็มโอเคได้น้ำมันมาทำระเบิดไฟทางขวามีกล่องให้โดเอ๊ะทำไมตัวละครมันเดินอ๋อมันจะมีคัตซีนมาแล้วโอ้โหลาร่าถึงขั้นต้องหยิบปืนมาใช้เลยนะฮะโหแล้วปืนที่ผมโมมาเยอะด้วยอย่างนี้สบายโอเคแต่เราพยายามที่จะสเตลก่อนแล้วกันนะครับโหต้องใช้ปืนเลยเหรอจริงปืนกลก็มีนะจะเอาเปล่าโอเคไปก่อนครับเฮ้ยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเกือบเลี้ยวมาตรงไม้ไม่ทันโอเคทีนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคฮะฮึบสวยพังอีกแกรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไหมพื้นดินอากาศแม้แต่รสชาติของน้ำใช่พระอาทิตย์กำลังจะตายโลกกำลังจะโดนลบโอ้ข้างหน้าเข้ามาแล้วอูดูระตูอยู่กับฮาคอนเธอจะพร้อมเมื่อเธอเปิดประตูแล้วก็คือพวกนั้นจะพร้อมถ้าเราเปิดประตูนะครับมันมีคำว่าเธอสองอันโอเคมาเช็คของแป๊บนะครับเห็นมีกองไฟอยู่สกิลอัพไม่ได้ผ่าน
ของไม่ได้ครับโอเคตามนั้นก็ลุยกันเลยครับมาก็นึกว่าจะมีอะไรมาช่วยเพิ่มเติมไม่มีนะครับตอนนี้ลุยเท่าที่มีนี่แหละครับข้างหน้าคืออะไรทองอ่ะแน่นอนจริงออกไปต่อไม่ได้นะครับจุดไฮโดของเฉยขวาโอเคไปครับฮึบจะกระโดดข้างหน้าใช่ไหม Let's go อย่าเพิ่งพังใจเย็นปุ่มอยู่ไหนโอเคอยู่นี่เฮ้ยโอ้โหเสียงมาแล้วอะไรเนี่ยโหเกือบหลบไม่ทันเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นโอเคมาพักดื่มน้ำได้พี่มาแล้วเพิ่มธาตุเหล็กเข้าไปโอเคฮะสบายครับตอนนี้มีออโต้ลูทสเตลเทคดาวน์เสร็จของเข้าตัวเลยฮะไม่ต้องมากดเก็บOn the right track. Okay, มาถูกทางแล้วอ๋อมุดตรงนี้รู้เรื่องครับ Careful. Shipaljuko so okwan tan. มามีของให้ปลาคว้างไว้นู่นเลยนะครับ สวยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมรู้สึกของเมื่อกี้มันให้เราคราฟเป็นสโมกไม่ใช่เหรอเออช่างมันนะครับต้องไปคุยว่ากันมือมันเร็วไปหน่อยอ่ะยังไงตัวนั้นยอดพี่เป็นเด็กดีมากมันนี่เลยตอบแทนเสียบเข้าไปเรียบร้อยมีของให้โดไหมไม่มีปะเฮ้ยเกือบโอ้โหมีอ๋อเป็นน้ำมันโอเคฮะไว้คราฟพวกอาวุธรู้สึกจะเป็นส่วนผสมของคราฟปืนด้วยนะครับเสียงทางขวานะฮะOkay. Looks like the right place. มาถูกที่แล้วโดก่อนตัวนี้มีไม้อยู่จริงลูกธนูเราเต็มแล้วนะฮะเก็บไปขายก็ได้นี่ยาเพิ่มเลือดมาอยู่ไหน There's a gate I need to open. โอเคต้องไปเปิดประตูอ๋ออยู่ข้างบนนู้นเดินแยกกันพอดีมาครับเก็บตัวนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะโอเคปลอดภัยครับชัวไอ้บ้าไม่โดนแตกผมพี่เขายาวมันใหญ่ไปนึกว่าโดนเมื่อกี้เย่จุ่มโครนก่อนครับทางตัวรู้สึกว่าชุดนี้มันจะไม่ได้บวกสเตตเรื่องเกี่ยวกับการสเตลเซิร์ฟอะไรเลยคือชุดมันไม่มีสเตตนะมันเป็นชุดเฉยๆนะครับเอ้าโอ้โหบ้าเฮ้ยแดงอีกสองตัวยิงไหมเดินขึ้นมาแล้วมีลุ้นครับมีลุ้นเริ่มมีเหลืองๆอ้าวมา3ตัวยังไงเนี่ยเอ้าเฮดิกเคเดได้เวลาใช้ปืนมาดิมาดิดูใกล้ไฟหน้าจอสัตว์เคฮะทีนี้สบายปืนโตมาเยอะแล้วด้วยเฮ้ยดูเหมือนนัดเดียวจะตายเคครับนี่ไงนัดเดียวตายมีหลบมีหลบไม่ออกหรอกเข้ามาดิสวยครับสุดท้ายมาเรียบร้อยอ้าวหมดแล้วครับโอเคฮะได้เวลาเปิดประตูคือใช้ปืนมันก็เก็บเร็วดีนะแต่ว่า XP ไม่ได้น้อยมันได้ตัวละ30นะฮะถ้าเราสเตลเราได้40นะยิงเฮดช็อตได้35นะครับนี่น่าลาล่าถึงต้องเตรียมปืนมานะครับโอเคกลไกประตูอาจอยู่บนกำแพงนะฮะแต่เดี๋ยวเราขอโดของก่อนนะครับมันอีซี่เลยนะครับใช้ปืนเนี่ยโอ้โหช่วยไม่ได้ครับผมตอนแรกก็กะจะทำสเตลคิวนี่นะแต่ว่ามันเห็นนะวงมันแตกแล้วนะครับต้องบวกแล้วเมื่อกี้นี่ก็สบายเลยครับเดินโดเพลินเลยเดินอยู่กับทุ่งลาเวนเดอร์เลยตอนนี้นะฮะค่อยสำรวจกันไปเนี่ยมีถังน้ำมันให้ระเบิดด้วยนะครับไม่ได้เล่นเลยเจอปืนเข้าไปจบเลยหมดค่ายเลยทีนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเดินหานะมามัดรวมให้ทีเดียวยิงเรียงตัวเลยเมื่อกี้
คครับของโด่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผ้าเต็มแล้วไม้ยังไม่เต็มนะครับเห็ดอีกเก็บไปฮะเอาไปขายให้ร้านป้าหน้าแดงนะครับโอเคตรงนี้แล้วตรงนี้อ้าวอ๋อนี่มันไหเอาไว้ปลาเรียบร้อยปลาเล่นไปเฮ้ยข้างหลังมีน้ำมันทีนี้ก็ได้เวลาขึ้นกำแพงขวามาครับเปิดประตูนะฮะปล่อยให้หน่วยกบฏเข้ามานะครับนี่ก็มีกำลังเสริมแล้วมากันแล้วครับมากับอูชูนะฮะแล้วก็องครักษ์อีก2คนฮาคารไม่ได้มาโอเคเราอยู่บนกลุ่มกบฏอยู่ล่างแบบนี้สบายครับช่วยได้แน่นอนอ๋อนี่คือรูกุญแจนี่ไงเรียบร้อยเอาละปริศนาต่อไปเปิดแล้วนะครับอ่ะส่วนเรื่องตัวประกันคืบหน้าดีครับโอเคสบายใจแล้วพวกบุกรุกพวกนักรบระวังเอ้ายังมีเหลืออีกเหรอก็นึกว่าตายหมดแล้วเอ้าโดนสวนท่านแม่อูชูพาเข้าไปอูชูมีตาเดียวอีกเพิ่งรู้เนี่ยนี่ไงกำลังเสริมบอกแล้วมาดิเอ้าไม่อยากให้เราเผยตำแหน่งครับยอมโดนจับแทนโอ้โหเป็นการเสียสละเพื่อชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่คือให้ลาล่าไปหากล่องแทนดีกว่านะครับโจนาเอสลิปเป็นกระบ้องดีพวกนั้นพาเขาออกไปแล้วแต่อุนูระทูถูกจับโอ้ไม่แล้วเธอโอเคไหมโอเคฉันกำลังไปหากล่องไม่รู้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนทำสิ่งที่ต้องทำเถอะขอบใจคือในมุมมองของอุนูระทูเนี่ยจะคิดว่าลูกปลอดภัยแล้วนะครับส่วนเราก็กำลังจะทำให้หมู่บ้านปลอดภัยด้วยการไปหากล่องนะฮะนั้นเธอก็เลยยอมโดนจับนะครับโอเคดวงตาของยักษ์อยู่ตรงนั้นนะครับจุดต่อไปที่เราต้องไปลุยกันนะปะไม่ทำให้อุนุระทูผิดหวังครับคือตอนนี้แหละอาจจะต้องรีบนะรีบไปเคลียร์ไปเอากล่องเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปช่วยอุนุระทูนะครับโอ้โหเดี๋ยวได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคดิโอ้ไม่ค่อยมั่นใจเลยมันไกลมากผมก็เป็นหัวหน้าเผ่านะครับยอมเสียสละตัวเองมากเพื่อส่วนรวมหลายขั้นตอนนิดนึงโอเคครับโยกอีกทีนึงให้ไปได้เลยโอ้เชือกใหม่นี่มันโยกเร็วจริงฮึสวยโรยตัวลงด้านล่างดูเรื่องครับการเดินทางเร็วขึ้นมากสุดยอดนี่ผมยังชื่นชมเชือกใหม่ไม่หายเป็นเชือกทหารนะของมันดีมากโอเคฮะทายากฮึได้ดึงสุดยอดแหมมันจริงๆอ่ะทายากอีกรอบนึงลุยครับอ้าวทางเดียวคือต้องลงซะแล้วครับลองดูว่าเชือกถึงมั้ยนะฮะไม่ถึงครับแต่เป็นน้ำลองดูไม่ตายโอเครอดรอดโอ้เก็บของก่อนเลยครับเย้ได้ยามาปั๊มแล้วสวยสาหร่ายเก็บได้นะเพราะครั้งที่แล้วเราเอาไปขายนะครับไปขายที่ร้านป้าหน้าแดงเรียกร้านป้าแดงใช่ไหมมันสั้นดีนะครับร้านป้าแดงโอ้สาหร่ายเพียบแต่เราด้วยหมดแล้วนะครับโอเค
ก็ไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับไม่มีหีบไหนะฮะนี่เหมือนจะเป็นยามาโดสีแดงก็ได้อ๋อยาเต็มแล้วอ๋อนี่เป็นเกี่ยวกับโล่อ๋อสาหร่ายโอเคไปครับ let's go มาดีน้องกบอ๋อขึ้นข้างบนนะครับมาผ่านตรงนี้อีกปั๊บตัดเข้าฉากอะไรหรือเปล่าครับทำไมต้องให้มามุดโหลดแมปก่อนโอ้โหนี่เราอยู่สูงมากโคตรสูงดูเหมือนมีวิหารข้างล่างตอนขากลับเลยจะยังไงโอเคครับโหอยู่โคตรสูงเลยครับตกลงไปตายแน่นอนไม่ต้องสืบโอเคเอ้าซ้ายมือมีกองไฟแล้วงั้นเอาลองมาเคลียร์ของกับดูสกิลแป๊บนึงนะฮะ I got Unura to captured ฉันทำให้อุนูราทูถูกจับ What's Dominguez gonna do โดมิเกสคงไม่ทำอะไรเธอตราบใดที่เขายังต้องการกล่องเขาจะยังเก็บเธอไว้ไม่มีอะไรเลยนะครับOkay. อาวุธก็ไม่มีสกิลก็ไม่มีหวังว่านะครับคือลาล่าหวังว่าโดมิเกสจะไม่ทำอะไรคุณดูราทูโอเคลุยต่อครับรู้สึกว่าชอบบรรยากาศแบบนี้มากกว่านะครับแบบธรรมชาติป่าเขาเขียวๆนี่น้ำตกนะดูมันอ้าวใครทำพวกนี้เดี๋ยวนะฮะเริ่มเป็นลางไม่ดีแล้วเนี่ยนั่นนี่อะไรเนี่ยไม่ใช่มายาหรืออินคาเอาแล้วไงจะเจออีกกลุ่มนึงเหรอคือนอกเหนือจากมายาอินคาแล้วก็แอสแท็กแล้วยังมีกลุ่มเป็นเผ่าดั้งเดิมนะฮะอย่างเช่นเผ่าที่ชื่อว่าโอเมกนะครับอันนี้จะล่มสลาย400ปีก่อนคริสต์กาลนะฮะเอาเรื่องแล้วไงเฮ้ยขนนกข้างหลังสูงมากแต่ฉันโดดได้เอาละลุยกันเลยเดี๋ยวลาล่าเอาจริงผมก็เอาจริง let's go ครับโอ้โหโดดน้ำแบบถูกต้องเลยฮะโดดจากที่สูงมีการกอดอกด้วยนะครับโอ้โหสวยงามเคมเดี๋ยวสาหร่ายเต็มไปหมดนะฮะเอ๊หรือว่าไอ้กลุ่มนี้มันคือกลุ่มที่มันฆ่าพวกทหารทรินิตี้ในพาร์ทก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณเนี่ยคือผมว่ามันไม่ใช่โอเมกแล้วครับพวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่เป็นเฉพาะของเนื้อเรื่องของทูมไรเดอร์นะครับบันเทิงแน่นอนว่าแล้วหนทางต้องไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบนี่มันทูมไรเดอร์ใช่ไหมท่านผู้ชมโอ้ขนาดมาริโอยิ่งเล่นไปแบบนี้ยากเลยใช่ไหมจะมาง่ายๆได้ไงแถมนี่จะไปเจอกล่องแล้วด้วยนะครับของชิ้นสำคัญเลยนะฮะไม่มีปีแลนย่าหรือปลาไหลนะครับเป็นข่าวดีทางค่อนข้างโล่งต่อครับข้างหน้ามีอีกจุดหนึ่งให้โดสวยงามโอเคคือที่ผมพูดถึงโอเมกเพราะว่าตามอาณาเขตที่เขายึดครองแล้วเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมายานะครับมันก็คือพื้นที่ของชนเผ่าอินคานี่แหละนะครับก็คือแถวๆเปรูนี่แหละเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันแค่มีความเป็นไปได้แต่ถ้ามองหลักการความจริงแล้วผมว่าน่าจะเป็นเผ่าพิเศษที่มีเฉพาะในเกมทูมไรเดอร์มากกว่าโอเคข้างบนนั้นเหมือนมีอะไรห้อยๆอยู่ด้วยครับโอ้โหคงไม่ใช่เสาแน่นอนสวยครับโอเคไปต่อเลยนะครับอย่างนี้เฮ้ยทางขวาเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวคือมุมกล้องมันล็อกอยู่เมื่อกี้เอ้ยเหมือนผมเห็นเป็นตัวนะโอเคสวยครับโอ้โหชัดเจนเป็นตัวครับมาแล้วเสียงเดียวกันเลยเสียงเดียวกับไอ้ตัวที่ฆ่าทหารเลยครับเอาเรื่องแล้วครับนี่เราจะมาในรังที่มันอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้
ความบันเทิงระดับโปรเจกต์ระดับประเทศกันเลยจะเริ่มกันแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวดูให้ดีโอเคครับน่าจะได้ละผมว่าเรามาแย่รังแตนแน่เลยตอนนี้ไม่อยากคิดภาพถ้ามันแตกคือออกมาจะตัวรอดยังไงเอาเป็นว่ามันลุ้นก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ไอ้ฝ้ายตกใจหมดคือจะบอกว่ามันลุ้นกันก่อนดีกว่าว่าตัวแรกเนี่ยเจอตอนไหนนะครับอ๋อนี่พวกคอนควิสตาดอร์นะฮะพวกล่านะนี่ขมครับโดนกลุ่มนี้เขมือบตายหมดเลยฮะโหนี่ขนาดขนปืนใหญ่ลงมายิงนะฮะยังตายเลยอะไม่ธรรมดาครับโอ้ขนาดพวกสเปนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในตอนนั้นมาล่าพวกนี้ยังเอาตัวไม่รอดนะครับไม่เป็นไรเรามีปืนกลขอกระสุนอย่าหมดพอกระสุนหมดเมื่อไหร่ก็งานหยาบแล้วจะมาธนูเล่ยิงผมว่าไม่น่าจะไหวโอเคผมมองข้ามช็อตไปแล้วตอนนี้ผมไม่ใช้แล้วปืนพกอ่ะผมจะเล่นปืนกลแล้วเนี่ยเฮ้ยฮะขออีกทีสวยลงล่างเหรออ๋อไม่ใช่ครับอ๋อนี่ไงทางขึ้นทางมันลำบากขนาดนี้นี่เองนะครับมิน่ามันถึงไม่ค่อยออกมาเพ่นพ่านที่อื่นนะครับแต่ก็น่าแปลกนะที่ตอนนั้นมันไปแถวหมู่บ้านนู้นนะครับอย่าบอกนะมันออกไปหากินโอเคใกล้ถึงจุดที่มีศพแฝงอยู่เสียงมันอยู่บนหัวเนี่ยได้ยินใช่ไหมเสียงมันอยู่บนหัวเราเนี่ยโอ้มันเอาทหารมาแขวนกิสตาดอก็แล้วนะครับหน่วยรบพิเศษทีนิตี้ก็แล้วก็ยังไม่รอดมาละอาวุธใหม่ลูกซองมันต้องอย่างนี้เด้ยกรีมต้องใส่จะแรงมากนะครับเออมันต้องอย่างนี้เข้าถ้ำเนี่ยมาเลยดีกว่าแม่ยาลูกซองยิงให้ไส้แตกโอ้โหนี่มันเกมเดอะดูมชัดๆเริ่มไม่ใช่ทูมไรเดอร์แล้วโอเคฮะนี่ต้องเป็นทหารทีนี้ที่ได้หายไปนะครับอ้าวมีกองไฟพอดีมาเด้รู้เรื่องให้เราอัปเกรดปืนด้วยนะครับงั้นเราจะโฟกัสไปที่ปืนลูกซองเลยนะฮะส่วนสกิลอ้าวได้แล้วนี่โอเคฮะนี่เลยสกิลที่อยากได้ครับก็คือยิงเป้าหมาย2ตัวนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องไปซูมแล้วก็ล็อกให้มันขึ้นเป้าก่อนนะครับพอปล่อยลูกธนูมันจะยิง2ตัวฮะเป็นเกี่ยวกับสายสเตลแต่ตอนนี้ดูเหมือนเลยต้องบู๊แบบบุกป่าเผากระท่อมซะแล้วนะครับมาเพิ่มแม่นนะครับสวยต่อไปยิงเร็วครับแล้วสุดท้ายฮะนี่เลยเพิ่มจำนวนกระสุนโอ้ขอบคุณมากที่แบบเอาตรงนี้มาให้ดูท่าทางจะต้องใส่ยับเอาล่ะทีนี้บวกแน่นอนท่านผู้ชมบวกแน่นอนมาดิแม่ยิงไส้แตกแน่โอเคครับชอบกันยิงกำแพง17นัดรู้เรื่องสาธุนะครับถ้ายิงนัดเดียวแล้วตายเนี่ยเราอาจจะรอดนะครับถ้ายิงนัดเดียวแล้วมันอึดเนี่ยงานหยาบแน่ๆกระสุนเรามีจำกัดโอเคมาดิ7นัดเอ้านี่ไงเจอแล้วดินดำฮะส่วนผสมของระเบิดพิษครับแต่ว่ามาลุยกับพวกนี้ผมว่าไม่น่าจะได้ใช้คือทั้งระเบิดพิษทั้งล็อก2เป้านี่ผมว่าไม่น่าจะได้ใช้นะครับน่าจะเป็นปฏิบัติการแบบเน้นบวกมากกว่านี่ไงเจอแล้วข้างหน้าตัวนึงกำลังกินศพอยู่เอ้าว้าเลยบ้าเฮ้ยตกใจหมดเร็ว
ลุกเร็วถีบมาดิได้เวลางัดลูกซองดูเรื่องเอ้านัดเดียวตายมีหวังโอ้โหเอาไม่ตายดีแค่กระเด็น4แดง2นัด3ตายโอ้โหจุกเก็บกระสุนเยอะขนาดนี้งานปาร์ตี้เริ่มแล้วกลัวที่ไหนล่ะมาเลยใส่ไปดิกัดดิอ๋อมันมีตรงยิงแล้วไฟระเบิดสนแล้วตอนเนี้ยสวยตัวปลิวมาดิน้องเข้ามาเลยทางซ้ายอ๋อได้ได้แป๊บแป๊บแป๊บอยู่สูงเหรอใจเย็นพวกโอเคฮะเปลี่ยนปืนไม่ทันเฉพาะโชคกิจไปก่อนโอ้โหข้างบนเยอะต้องเก็บมันก่อนครับไอ้โอ้โหโดนไอ้บายรับเป้าล็อกบอลให้หน่อยสกูสกูสกูเคเรียบร้อยมามาอยู่ไหนต่อดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังโอ้โหหลังเข้าเกือบโดนใจเย็นเอาละมาเลยโอ้โหเกือบยิงไม่ทันมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้ข้างหลังไม่ได้กินโดนทีนึงโดนทีนึงโอ้โหมาเลยมีจุกมีจุกจุกอะจุกเหรอจุกเหรอยังไงโอ้ยิงกระสุนหมดเอามาอีกเต็มเลยทีนี้บวกได้มันต้องให้บวกลงมาลงมันหนีเลยลงมาเลยมาดักแล้วเนี่ยดักแล้วเนี่ยดูเรื่องสวยงามแตกหมดตีตียังมีอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอข้างบนอ่ะอ๋อเห็นแล้วครับโอเครู้เรื่องไอ้บ้าเอ้ยยิงแค่นัด2นัดมันก็ตายแล้วนี่โธ่โอเคก่อนไปครับจัดกระสุนให้เต็มก่อนนี่มันแค่เปิดฟลอร์เท่านั้นโอ้โหข้างในนี่มีเป็นดงแน่นอนเลยผมว่าหมดแล้วครับเกมที่เน้นสเตลคิวนะฮะตอนนี้ได้เวลาร็อกแล้วผมบันเทิงละงานนี้เกมไปต่อครับเลเวลอัพเลยนะสุดยอดผมรู้สึกว่าเสียดายแต้มสกิลเมื่อกี้เลยอะไม่น่าไปอัพแบบล็อกเป้า2ตัวนะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะฮะสายที่เน้นเกี่ยวกับข้างบนหัวเต็มเลยเรามาดงมาแน่นอนเดี๋ยวจะต้องอาจเน้นสกิลไปที่แบบทำให้ตายยากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะเกี่ยวกับพวกกระสุนปืนอะไรอย่างนี้ว่าน่าจะได้ใช้แล้วล่ะโอเคมันน่าจะหมุนได้ครับเรามาดูตรงนี้ก่อนให้มันแงะได้ป่ะอ่ะสวยครับแล้วเรียบร้อยมาทีนี้ก็เชื่อมตรงนี้แล้วก็หมุนนะฮะอันนี้ปริศนานี้แก้ไม่ยากครับดูก็รู้นะฮะแต่หมุนเสร็จแล้วยังไงต่อนี่ไม่รู้นะครับรู้ว่ามันแก้แบบนี้แน่นอนอ๋อทำเป็นรูแล้วก็มุดใต้น้ำเข้าใจแล้วครับโอเคไม่ได้ละทางนี้มีที่เข้าอีกอ้าวสวยทีนี้เข้าได้โอเคเอาออกมาเป็นไงมีตัวอะไรอยู่มีไหมไม่มีเคลียร์อ๋อมีอาร์ติแฟกต์ครับโอเคเสียงมันอยู่คือเสียงมันเดินแถวนี้เต็มไปหมดเลยนะครับไปต่ออ๋อโอเคครับรอแป๊บนึงไม่ยากอันนี้ไม่ยากเอาละที่ยากคือโผล่จากน้ำจะเจออะไรนะครับโดของไปด้วยตอนนี้เราอัพดำน้ำนานมาแล้วสบายขุดหาแร่ทองยังไหวครับตอนนี้มาฟาร์มก่อนเผื่อไปขายร้านเจ๊แดงเรียบร้อยข้างหลังคือตอนนี้โดอะไรได้โดหมดเลยนะครับน่าจะต้องใช้ทุกอย่างอะตอนนี้เจ๊ขึ้นไปแล้วอ่ะข้างหลังมีถอยนิดนึงโอเค
คครับยังไงมีไหมยังไม่เจอนะครับโอเคเป็นกับดักไม่ตัดละกระโดดข้ามเลยดีกว่าครับลองดูตายไหมอ๋อไม่ตายสวยมาแล้วนี่ไงหนูเลือกมาดิเฮ้ยเดี๋ยวผมกลับชอบนะคือแทนที่เราจะเดินทางมาจนภัยแบบเงียบๆเงาๆฮะคือมีจัมป์สแกร์อย่างนี้นี่มันเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเกือบไปแล้วโมแต่เล็งว่าจะตะขอไปเกี่ยวโอ้อย่างนี้การเดินทางตื่นเต้นครับไม่เงียบเหงาแน่นอนโอเคต่อครับต้องอย่างนี้ฮะเล่นเกมมันถึงจะมันนะ เดินทางไปด้วยมีตัวให้ฆ่าไปด้วยอย่างนี้ตื่นเต้นดีเอลงข้างล่างจ้าเอหรือเปล่ามารู้เรื่องไม่กลัวหรอกตอนนี้มีลูกซองนะครับมาเลยดีกว่าโอ้โหลานแก้ปริศนาดูทั้งหมดนี่สิอะไรอยู่หลังประตูนั่นโอเคแล้วไงต่อครับอ๋อโหห้องนี้เนี่ยเป็นห้องแห่งการแก้ปริศนาเลยผมว่าดูจากทรงอะไรไม่รู้โยงเต็มไปหมดเลยนะครับเริ่มจากการโยกของก่อนแล้วกันถนัดสุดแล้วนะครับโอเคโยกไม่ได้ติดขวามือตรงนี้มีสวยครับเดี๋ยวถ้าเจอกองไฟนี่ผมว่าเราแน่ได้ครับสนั่นแน่นอนทางงานนี้อ้าวไม่มีปุ่มให้กดทางมือไม่ได้ครับโอเคงั้นก็ไปยังจุดต่อไปก่อนแล้วกันนะครับอาจจะแก้ปริศนาก็แล้วค่อยว่ากันโอเคแต่ตรงนี้โดได้ครับสบายลงไปหยิบได้เลยมาสวยเสียงอยู่ขวามือตัวหนึ่งเนี่ยแคะๆๆเนี่ยมาแล้วนี่ไงเจอแล้วเป็นตัวอะไรมายังไงรู้เรื่องเนี่ยนัดเดียวอะโดนไฟไหม้ครับสไลด์ลงมาตายตรงนี้เลยมันแน่โอเคฮะไว้ไงเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องแก้ปริศนาห้องนี้น่าจะต้องใช้เวลาเลยเดียวนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับไปครับ